รื่องคัดลอกและสวดพระสูตรพระไพศัชช่วยบรรเทาโรคที่รักษาแทบไม่หายแม่ของฉันเป็นโรคหลอดลมโป่งพองแต่กำเนิดเท่าที่ฉันจำได้ฉันจำได้ว่าแม่ของฉันจะไอเป็นเลือดเมื่อแม่เหนื่อยและไม่สบายโรคนี้ติดตัวแม่มาตลอดในปี2551แม่ของฉันอายุ57ปีและในที่สุดแม่ก็ล้มป่วยเนื่องจากความแข็งแรงของร่างกายที่ลดลงตามอายุแพทย์วินิจฉัยว่าต้องตัดปอดที่เป็นจุดสำคัญของโรคออกหลังการผ่าตัดฉันคิดว่าแม่จะดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามแม่ของฉันไม่เพียงทิ้งรอยแผลเป็นขนาด20เซนติเมตรไว้ที่ซี่โครงด้านซ้ายเท่านั้นแต่แม่ยังไอเป็นเลือดเป็นครั้งคราวด้วยหมอบอกว่าเป็นเพราะปอดกลีบบนของแม่มีรอยโรคนิดหน่อยด้วยเมื่อพิจารณาจากสภาพร่างกายของแม่แล้วไม่สามารถผ่าตัดเอาปอดกลีบอื่นออกได้ดังนั้นแม่จึงยังไม่หายขาดแม่ที่ได้รับการผ่าตัดมีสุขภาพที่แย่มากนานๆครั้งแม่จะเป็นหวัดมีไข้ไอเป็นเลือดต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปในช่วงไม่กี่ปีนั้นแม่ของฉันมีชีวิตที่ลำบากมากในฐานะลูกสาวฉันไม่สามารถทนเห็นแม่ต้องทรมานได้แต่ฉันไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ปี2555ที่ฉันเริ่มศึกษาศาสนาพุทธฉันรู้ว่าความเจ็บป่วยของแม่เป็นผลจากกรรมและวิบากกรรมแต่ถ้าแม่ไม่เชื่อฉันก็คงบังคับไม่ได้เพราะปี2555ร่างกายฉันมีอาการปวดหลังเหมือนกันในฤดูใบไม้ร่วงปี2556เมื่อแม่ของฉันมาที่บ้านเลือดไหลออกจากจมูกและปากของแม่ทันทีที่แม่เข้าประตูฉันกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรจึงให้ยาขาวหยุ่นนานเป็นยาแผนจีนที่มีชื่อเอาไว้ห้ามเลือดเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาโรงพยาบาลก็แก้ไม่ได้ดังนั้นฉันจึงต้องหาวิธีแก้ไขเองฉันจึงคัดลอกภัยสัจฉยคุรุไวทุระยะปภาตถาคตปูรวะปานิธานสูตรโดยปริ้นจากอินเทอร์เน็ตมาเริ่มคัดลอกและสวดพระสูตรเพราะก่อนหน้านั้นฉันได้สวดบทขอพุทธคุณขมากรรมและมหาการุณาธารณีมาแล้วหลังจากคัดลอกพระสูตรและสวดพระสูตรทุกวันแล้วฉันจะอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วอธิษฐานต่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ให้เมตตาให้พรแม่และให้แม่หยุดไอเป็นเลือดมันน่าทึ่งมากหลังจากที่ฉันสวดมนต์ให้แม่แล้วแม่ไอเป็นเลือดน้อยลงจริงๆแม้ว่าแม่จะไอแต่จมูกและปากของแม่ก็ไม่มีเลือดไหลออกมาเหมือนเมื่อก่อนฉันไม่ได้บอกแม่แต่ฉันรู้ว่าพระภัยสัจยะคุรุไวทุระยะปภาตถาคตทรงมีเมตตาอำนวยพรให้แม่แล้วใจของฉันสงบสุขมาระยะหนึ่งแล้วเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาถึงในไม่ช้าและครอบครัวของฉันยุ่งอยู่กับการฉลองปีใหม่แต่ในเวลานี้ลูกของฉันป่วยมีไข้สูงเกิน39องศาและไข้ไม่ลดลงเป็นเวลานาน3วันฉันรู้ว่ามันเป็นไข้หวัดแต่ก็ต้องดูแลลูกอย่างดีไว้ก่อนเวลานี้ฉันคัดลอกภัยสัจฉยคุรุไวทุระยะปภาตถาคตปูรวะปานิธานสูตรเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ขอบารมีได้ทันการเพราะโมแต่ยุ่งกับเรื่องวันตรุษจีนแต่พอวันที่สองแม่โทรมาบอกว่าไอเป็นเลือดอีกแล้วแต่ไม่รุนแรงมากเหมือนเมื่อครั้งก่อนแม่ก็กลัวและครอบครัวก็กลัวเช่นกันทันใดนั้นฉันก็ตระหนักว่าฉันไม่ได้คัดลอกพระสูตรและสวดมนต์ในสองวันนี้ดังนั้นฉันจึงบอกแม่ในสิ่งที่ฉันคิดว่าการที่ฉันคัดลอกพระสูตรและสวดพระสูตรไม่ดีเท่าที่แม่จะลอกทำเองแม่ของฉันได้ยินก็บอกว่าดีละแม่จะคัดลอกและสวดพระสูตรเองฉันจึงส่งพระสูตรภัยสัจฉยคุรุไวทุระยะปภาตถาคตปูรวะปานิธานสูตรไปให้แม่ทันทีไม่กี่วันก่อนที่พระสูตรจะไปถึงฉันขอให้แม่ของฉันสวดพระนามของพระพุทธองค์สวดว่า
นะโมภัยสัจฉยะโคตุตถาคตแม่ของฉันเป็นคนเชื่อมั่นในพุทธคุณมากแม่สวดทุกวันทุกตื่นตราบเท่าที่แม่ตื่นหลังจากส่งมอบพระสูตรแม่ก็เริ่มคัดลอกพระสูตรและสวดพระสูตรอย่างขยันขันแข็งเพราะแม่ชราสายตาพร่ามัวและกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ดีแม่จึงแบ่งการสวดภาวนาเป็น2เวลาต่อวันตอนนี้แม่ของฉันคัดลอกพระสูตร1หน้าทุกวันสวดพระสูตร2ครั้งและท่องมนต์เสริมบารมีของพระภัยสัจฉยะโคตุตถาคต216ครั้งสวดว่านะโมภควะเตภัยสัจฉยะโคตุไวทูรยะประภาราชายะตถาคตายะอรหะเตสัมยักสังพุทธายะตัดยะถาโอมภัยสัจฉเยภัยสัจฉเยภัยสัจฉยะสมุขเตสวาหาตอนนี้แม่มีสุขภาพแข็งแรงดูดีแม่ไม่ไอเป็นเลือดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแม่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้และยังพูดได้ดังขึ้นอีกด้วยเพื่อนบ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวแม่จึงถามว่าอาเจทำไมตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีจังต่างจากเมื่อก่อนมากแม่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าลูกสาวของฉันเองที่ขอให้ฉันคัดลอกพระสูตรเพื่อนบ้านพูดหลังจากได้ยินเรื่องนี้ว่าคุณขอสำเนาให้ฉันได้ไหมฉันต้องการคัดลอกด้วยคุณสอนฉันด้วยนะตอนนี้แม่ของฉันก็เริ่มช่วยเหลือสรรพชีวิตกับเขาแล้วทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์จริงของฉันและแม่ที่ศึกษาปฏิบัติภัยสัจฉยะคุรุไวทุระยะประภาตถาคตปุระวะปณิธานสูตรขอบคุณข้อมูลจากทางพุทธศาสนา